มาในส่วนของนักศึกษาพิการนะคะส่วนในปี2556ถึง2559ก็เราก็ได้รับเพิ่มมาเป็น31รางวัลก็คือนักศึกษาปกติเนี่ย26รางวัลนะคะแล้วก็นักศึกษาพิการเนี่ย5รางวัลรวมเป็น31รางวัลนะคะการแบ่งเขตสถานศึกษาเราแบ่งเป็น5ภูมิภาคนะคะก็คือจะเป็นที่ภาคเหนือนะคะจำนวน30แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ32แห่งภาคกลาง40แห่งนะคะแล้วก็ภาคใต้22แห่งรวมกรุงเทพมหานครอีก46แห่งนะคะอาจารย์รางวัลพระราชทานแบ่งตามขนาดของสถานศึกษานะคะก็คือขนาดใหญ่เนี่ยจำนวน8รางวัลก็คือภูมิภาคละ4ภูมิภาคนะคะไม่รวมกรุงเทพนะคะภูมิภาคละ2รางวัลสถานศึกษาขนาดกลางจำนวน8รางวัลเหมือนกันนะคะก็คือ4ภูมิภาคภูมิภาคละ2รางวัลแล้วก็สถานศึกษาขนาดเล็กนะคะจำนวน4รางวัลใน4ภูมิภาคภูมิภาคละ1รางวัลนะคะส่วนในเขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะจะอยู่ที่6รางวัลเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่3รางวัลขนาดกลาง2รางวัลและขนาดเล็ก1รางวัลนะคะส่วนนักศึกษาพิการเราจะพิจารณาจากทั่วประเทศคือจะมีรางวัลนักศึกษาพิการอยู่ที่5รางวัลทั่วประเทศนะคะ เราแบ่งประเภทรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลพระราชทานทั้งในนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดจะอยู่แต่ละขนาดสถานศึกษานะคะจะได้รับพระราชทานเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล นะคะจำนวน 30,000 บาทรางวัลเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะทั้งนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการจะได้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะลำดับถัดไปจำนวน2รางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคนะคะอันนี้จะเป็นเกียรติบัตรนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มเชิดชูเกียรติก็คืออันนี้นะคะแล้วก็เงินรางวัล นะคะอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่เขาให้อันนี้จะเป็นเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะอันนี้เป็นของน้องปี56ค่ะส่วนรางวัลที่จะเป็นเกียรติบัตรชมเชยจากสกอ.ก็จะมีได้รับนะคะคัดเลือกแล้วมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยนักศึกษาตรงนี้ก็จะได้รับรางวัลในเกียรติบัตรของสกอ.นะคะแล้วก็เกียรติบัตรที่เข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับนักศึกษาที่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็โล่ชูเกียรติจากสกอ.ก็คืออย่างตัวอย่างตะกี้นะคะที่ว่ามีสถาบันศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานตั้งแต่3ปีการศึกษาไปอย่างเช่น11มหาวิทยาลัยที่ผ่านไปตะกี้นะคะที่ได้รับมอบโล่จากท่านเลขาค่ะอันนี้เป็นเกียรติบัตรของสกอ.นะคะที่ให้อันนี้โล่ของปีนี้นะคะที่เราทำให้ทางสถาบัน11แห่งที่ได้มีนักศึกษาพิการมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน3ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ของปีที่แล้วนะคะในส่วนของคุณสมบัติของนักศึกษาและนักศึกษาพิการที่เราจะต้องพิจารณานะคะในการประเมินนะคะก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีนะคะต้องเข้าศึกษาในระดับนั้นๆเนี่ยค่ะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีการศึกษานะคะไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานในระดับนั้นมาก่อนนะคะส่วนนักศึกษาปกติจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นนักศึกษาพิการนะคะจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีเป็นผู้มีคุณลักษณะพื้นฐาน5ด้านรวมทั้งมีกิจกรรมและผลงานดีเด่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นนักศึกษาพิการก็จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะพ.ศ. 2550ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้ อคำจำกัดความคร่าวๆของนักศึกษาพิการนะคะอาจารย์ส่วนขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับในปีนี้นะคะสถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อนักศึกษาจำนวน1คนแล้วก็นักศึกษาพิการอีก1คนนะคะส่งให้ประธานภาคนะคะภายในวันที่19มกราคม2561โดยถือตาประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญนะคะ
และในการส่งเข้าระบบของการประเมินเนี่ยภายในเที่ยงคืนของวันที่19นะคะอาจารย์ส่วนระดับภาคเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่ได้รับรายชื่อของนักศึกษาในจากสถานศึกษาแล้วในระดับภาคอนุกรรมการประเมินระดับภาคจะต้องดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินและหลักฐานให้สกอภายในวันที่15มีนาคม2561นะคะแล้วก็คณะกรรมการหลังจากที่ส่งผลมาแล้วเนี่ยคณะกรรมการดำเนินงานของสกอนะคะจะพิจารณาตรวจสอบและรายงานผลการคัดเลือกส่งให้คณะกรรมการอำนวยการของกระทรวงศึกษาภายในวันที่30มีนาคม2561นะคะคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาคณะกรรมการอำนวยการนะคะจะให้การรับรองและสรุปผลนะคะส่วนกระทรวงศึกษาก็จะออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานประมาณเดือนกรกฎาคม2561นะคะอันนี้เป็นภาพการประเมินของปีที่ผ่านๆมานะคะก็จะมีนักศึกษาปกติแล้วก็นักศึกษาพิการที่เข้ารับการประเมินนะคะอันนี้คือการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานนะคะที่บอกว่าจะต้องมี2ส่วนก็คือ1การประเมินคุณลักษณะพื้นฐานก็จะประเมินอยู่ในส่วนของ5ด้านก็คือการศึกษาเล่าเรียนการมีทักษะในการจัดการและการทำงานสุขภาพอนามัยความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนประเมินด้านที่2คือการประเมินกิจกรรมและผลงานดีเด่นของนักศึกษาก็คือน้องเนี่ยจะต้องมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสังคมมีคุณธรรมดีงามหรือสร้างสรรค์นะคะมีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมและความโดดเด่นของผลงานนะคะเกณฑ์การตัดสินก็จะมีนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลพระราชทานก็คือต้องผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจะต้องได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและคะแนนกิจกรรมผลงานดีเด่นนะคะเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ต่ำกว่า2และต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกข้อในแต่ละด้านนะคะไม่ต่ำกว่า3ค่ะคะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพื้นฐานกับคะแนนกิจกรรมผลงานดีเด่นไม่ต่ำกว่า 3.50 นะคะได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนเรียงลำดับสูงสุดในแต่ละภูมิภาคค่ะกรณีที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ประธานคณะอนุกรรมการประเมินระดับภาคเป็นผู้พิจารณานะคะในการระดมการประเมินในระดับภาคค่ะนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตรตามที่ได้บอกไปแล้วตะกี้เนี่ยนะคะก็คือนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการก็คือ2รางวัลต่อจากผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะแล้วก็นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับถัดไปต่อจากรางวัลชมเชยของกระทรวงศึกษาธิการจะได้รับเกียรติบัตรชมเชยของสกอนะคะโดยนักศึกษาจะต้องได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและคะแนนกิจกรรมผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อไม่ต่ำกว่า2นะคะและต้องได้คะแนนเฉลี่ยทุกข้อไม่ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า3ค่ะส่วนคนที่ไม่ผ่านการประเมินของสกอที่กำหนดนะคะจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการแค่นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์คร่าวๆที่เรามาทบทวนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นการเรื่องระบบการประเมินจากผอ.นิติมาค่ะได้ไหมในส่วนของตัวระบบที่ใช้ประเมินนะคะเราใช้ประเมินที่เว็บเดิมนะคะส่งข้อมูลที่เว็บเดิมนะคะ www.gen1.mua.go.th นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะwww.gen1.mua.go.th นะคะ colon
8080/CR_Award นะคะเว็บนี้เหมือนเดิมค่ะทุกท่านที่เคยเข้าไปใช้งานนะคะวันนี้ท่านได้ username และ password username และ password อันนี้นะคะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่15ธันวาคมนะคะระบบจะเปิดให้ใช้ในวันที่15ธันวาคมนะคะเพราะว่าเป็นไปตามปฏิทินการทำงานนะคะว่าเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเนี้ยเราได้เชิญภาคนะคะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพของในแต่ละภาคนะคะมาประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบนะคะในส่วนของภาคไปนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาก็ได้เวียนแจ้งให้ท่านทราบแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของสกอไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาประชุมสัมมนาโครงการเพื่อที่จะชี้แจงให้ท่านรับทราบนะคะในช่วงเดือนธันวาเนี้ยทางสกอก็จะโอนเงินนะคะไปให้กับงบประมาณในการดำเนินการให้แต่ละภาคนะคะในวันที่15จะเริ่มเปิดระบบการรับสมัครแล้วก็จัดส่งเอกสารนะคะสถาบันอุดมศึกษาก็จะจัดส่งเอกสารส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาของท่านนะคะเข้าร่วมโครงการพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆให้กับประธานอนุกรรมการภาคนะคะในระบบบอกแล้วว่าสิ้นสุดการรับวันที่19มกราคมเวลา24นาฬิกานะคะอย่าเป็นเหมือนทุกๆปีนะคะวันที่วันสุดท้ายเวลา5ทุ่มครึ่งกระหน่ำมาใหญ่เลยค่ะนะคะมันเวลาที่ทำงานปกติอะนะคะก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ปีนี้จะสแตนบายอยู่ที่บ้านค่ะจะคอยเข้าไปดูให้จากที่บ้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราตอนนี้รับงานกันเยอะมากนะคะในส่วนของวันที่19 มกรานะคะแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานของสกอด้วยนะคะแล้วก็หลังจาก19มกราถึงกุมภา2559ก็อยู่ในดุลพินิจของแต่ละภาคอะค่ะ ว่าท่านจะนัดประชุมเพื่อที่จะประเมินเมื่อไหร่นะคะในส่วนของระบบนักศึกษาพิการกับระบบนักศึกษาปกติสกอได้แยกระบบกันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการทางภาคสามารถจัดพร้อมกันได้ถ้าไม่ติดอะไรนะคะเพราะว่าอย่างถ้านักศึกษาปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาประเมินกันประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่ากรรมการตรงส่วนกลางอะค่ะที่จะเป็นองค์ประกอบที่12 13ซึ่งอยู่ในส่วนของสกอ10 กับ 11เนี่ย10กับ11จะเป็นผู้แทนของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะลงไปนะคะแต่ว่า12 กับ 13เพราะว่า14กับ15จะเป็นส่วนของภาคนะ12กับ13เนี่ยถ้าจัดคนลงไปได้พร้อมกันภาคเหนือก็สามารถประเมินพร้อมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นะคะระบบสามารถที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้ได้นะคะทีนี้จะมีตรงส่วนกรรมการในส่วนของที่จะประเมินนักศึกษาพิการซึ่งท่านจะเป็นชุดเดียวกันแล้วก็จะประเมินไปทุกๆภาคนะคะอาจจะต้องจัดว่าถ้าต้องตกลงกันว่าระหว่างภาคนี้กับอีกภาคหนึ่งเนี่ยเพราะโดยปกติเราจะจัดประชุมประเมินกันใช้เวลาประมาณ2วันนะคะถ้าเราแยกนักศึกษาพิการออกไปประเมิน
ออกไปประเมินเพราะฉะนั้นใน2วันเนี่ยจะเป็นทั้ง3ขนาดได้ทั้ง3ขนาดได้ไม่ต้องเร่งรีบ4ชุดที่จะประเมินให้ภายใน2วันเพราะว่าอย่างบางภาคเนี่ยมีสถาบันอุดมศึกษาเยอะนะคะบางภาคมีสถาบันอุดมศึกษาน้อยนะคะที่น้อยเนี่ยก็อาจจะทำทั้ง4ชุดเนี่ยนะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็นักศึกษาพิการเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเป็นครึ่งวั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 นเนี่ยได้นะคะรวม2วันสามารถที่จะทำได้เสร็จแต่ว่าพอเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาที่ในภาคที่มีสถาบันอุดมศึกษาเยอะการที่จะวิ่งบีบเข้ามาตรงเนี้ยแล้วถ้ายิ่งเป็นสถาบันที่ต้องมีการเดินทางกรรมการต้องเดินทางกรรมการก็จะกลับผลก็จะต้องรีบทำให้เสร็จแล้วก็จะต้องเซ็นให้ครบนะคะตอนนี้ระบบเนี่ยสามารถที่จะManage ได้ติดอยู่ที่กรรมการคนที่12และ13นะคะถ้าทางสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสามารถที่จะจัดว่าอันนี้เป็นผู้แทนในส่วนของผู้อำนวยการอันนี้เป็นผู้แทนในส่วนของผู้อำนวยการกลุ่มนะคะเข้าไปทำหน้าที่ในช่วงนั้นได้เนี่ยก็จะทำให้กรรมการในแต่ต้องบอกว่าประธานในแต่ละภาคเนี่ยก็จะสามารถแมเนจเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบนะคะในการที่จะต้องประมวลผลนะคะเสร็จแล้วพอช่วงมกราคมพาพอประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว15มีนาทางสกอทางภาคจะต้องส่งผลไม่เป็นทางการต้องบอกผลไม่เป็นทางการนะคะส่งกลับเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะเสร็จแล้ววันที่27มีนาคมนะคะก็จะประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของสกอเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็สรุปผลการคัดเลือก30มีนาจะจัดส่งสกอจะจัดส่งให้กับกระทรวงนะคะช่วงเมษาและพฤษภานี้ก็จะเป็นโปรเซสของกระทรวงในการที่จะประกาศผลนะคะแล้วก็ช่วงกรกฎาคมปี2561นักศึกษาก็จะเข้ารับพระราชทานนะคะรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปี2560นะคะทีนี้ในส่วนของตัวระบบนะคะตอนนี้ที่สัญญาที่ดิฉันสัญญาไว้ตอนที่ภาคนั้นนะคะที่ประเมินของภาคไปนะระบบจริงเราจะใช้ได้วันที่15ธันวานะคะตัวระบบทดสอบตรงนี้นะคะจะต้องมีคำว่าเครื่องทดสอบนะคะจะเป็น www.gen3 นะคะจะเหมือนกับตัว Gen 1นะคะแต่ว่าตัวเครื่องทดสอบเนี่ยสามารถที่ภาคสามารถที่จะเข้าไปทดลองได้นะคะในแต่ละภาคดิฉันใส่ข้อมูลนักศึกษาให้ไปภาคละ3หรือ4คนนะคะอยู่ในขนาดเล็กนะคะเพื่อที่ภาคจะได้ไปทดลองจัดลำดับนะคะลองประเมินในฐานะกรรมการนะคะเพื่อที่จะวันจริงจะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยกรรมการในส่วนที่จะต้องเข้าประเมินนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงโปรเซสในการที่จะสรุปแล้วก็พิมพ์รายงานนะคะในเครื่องทดสอบเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กที่ทำไว้ให้นะคะถ้าทำทดลองจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการแล้วต้องการทดลองทำอีกหนหนึ่งช่วยกรุณาแจ้งที่ info@mua.go.th นะคะหรือบอกเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะที่เป็นคณะทำงานระดับภาคนะคะสามารถเข้ามาแล้วก็ดิฉันจะได้ไปทำการลบข้อมูลนะคะที่เป็นผลการประเมินแล้วให้ท่านเริ่มดำเนินการโปรเซสจนกระทั่งท่าน
สามารถที่จะทำงานได้คล่องแคล่วนะคะก่อนวันที่จะดำเนินการประเมินจริงนะคะทีนี้ในระบบในระบบนะคะตัวคะแนนของคณะการประเมินในระบบเนี่ยในของกระทรวงเขามีคะแนน4ระดับนะคะทีนี้ในระบบของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านกรรมการเนี่ยมีอะไรนะคะมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะคะเราก็ทำให้เป็น5สเกลเป็นสเกล5สเกลเป็นสเกล5ตรงนี้คะแนนรวมจากคะแนนตรงนี้พอเป็นคะแนน5แล้วตรงนี้เมื่อคลิกให้คะแนนแล้วตรงนี้จะถูกแปลงให้เป็นคะแนนที่เป็นคะแนนเต็ม4ทีนี้ในผลการประเมินเนี่ยเวลาที่ทำจะมีปัญหานิดนึงว่าคนที่จะได้รับรางวัลพระราชทานคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า2ในทุกเรื่องไม่ต่ำกว่า2ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าให้2ตรงนี้คะแนนตรงนี้ถึง2ไหมคะไม่ถึงนะคะตรงนี้แต่ว่าพอเวลาที่ท่านกรรมการให้คะแนนไปนะคะระหว่างที่ท่านประเมินเนี่ยท่านประเมินคนนี้ให้คะแนนไปเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาที่ระหว่างการประเมินอยู่แล้วท่านเห็นท่านมองเห็นว่านักศึกษาท่านที่เข้ารับการประเมินท่านนี้กับนักศึกษาท่านที่เมื่อสักครู่นี้มีท่านจะให้คะแนนที่เดี๋ยวต้องไปปรับคะแนนคนที่แล้วเพื่อที่จะให้คนนี้เป็นคะแนนตรงช่วงนี้นะคะท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะคะในระบบนะคะท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ในระบบตรงนี้พอเวลาที่ทำงานเสร็จระบบจะพิมพ์แบบมาตามพ.ร.ข. 1พ.ร.ข. 1และพ.ร.ข. 2ได้โดยอัตโนมัติแต่เน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าเมื่อประเมินครบ1ขนาดจะต้องทำการประมวลผลคลิกประมวลผลแล้วต้องพิมพ์เลยนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่จัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยลำดับถัดไปในขนาดถัดไปจะยังทำการประเมินไม่ได้นะคะลำดับถัดไปจะทำการประเมินไม่ได้ในส่วนของระบบมีอีกนิดนึงคือเรื่องไฟล์เอกสารนะคะไฟล์เอกสารเนี่ยในระบบจะจำกัดไว้ที่รู้สึกจะเป็น5เมกนะคะไฟล์มีขนาด5เมกนะคะถ้าไฟล์มีขนาดโตกว่านั้นถ้าไฟล์มีขนาดโตกว่านั้นแล้วจำเป็นจริงๆแล้วจำเป็นจริงๆให้ท่านส่งเมลเข้ามาให้ท่านส่งเมลเข้ามานะคะเราจะทำการอัปโหลดให้นะคะอัปโหลดให้แต่หวังว่าคงไม่ต้องทำงานตรงนี้เยอะนะคะเพราะว่าเหลือพื้นที่ไว้ให้กับปีต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังใช้ระบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีการปรับหรือว่ามีการยุบเลิกอะไรไปนะคะเราถึงจะยกเลิกระบบนี้ไปแล้วก็ทราบว่าในปีนี้นะคะทางคณะทีมฝ่ายเลขาได้ทำไกด์ไลน์ในส่วนของเรื่องการให้คะแนนในแต่ละคะแนนว่า1คะแนนของที่นี่ขนาดนี้ควรที่จะเห็นอะไรนะคะเพื่อที่จะได้เป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นพอเวลาที่ประมวลผลรวมแล้วเนี่ยมันจะมีคะแนนที่มันเฉือนกันอยู่นิดนึงคะแนนเท่ากันคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีนี้ทางทีมงานเขาก็ทำไกด์ไลน์ไว้คะแนน1ถึง5ที่เสนอเข้าไปเรื่องสัดส่วนยังไม่ได้รับการพิจารณานะคะว่าถ้าจะเน้นเราเพราะตอนนี้สัดส่วนเราเป็น50 50ระหว่างคะแนนในส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนในส่วนของแล้วก็คะแนนในส่วนของกิจกรรมเป็น 50-50 นะคะในส่วนนี้ในส่วนของเรื่องระบบนะคะดิฉันก็มีเรื่องชี้แจงประมาณนี้มีท่านไหนสงสัยไหมคะมีท่านไหนสงสัยไหมคะในส่วนของตัวระบบที่ใช้ทดสอบเนี่ยนะคะเราให้ถึงสิ้นเดือนธันวาค่ะนะคะสิ้นเดือนธันวาพอสิ้นเดือนธันวาแล้วก็จะปิดตัวระบบทดสอบนะคะค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีงั้นอย่าลืมนะคะไลน์กลุ่มmail info info@mua.go.th นะคะถ้ามีปัญหาใดๆเรื่องเกี่ยวกับระบบนะคะค่ะงั้นเซสชั่นต่อไปท่านวิทยากรพร้อมจะตอบคำถามท่านอาจารย์มีไหมคะมีท่านอาจารย์ท่านใดเพิ่งมารับหน้าที่ตรงนี้ปีนี้เป็นปีแรกไหมคะมีไหมคะท่านอาจารย์รับหน้าที่ตรงนี้ปีแรกอาจารย์ได้พาสเวิร์ดไปแล้วอาจารย์มีคำถามอะไรถามท่านวิทยากรไหมคะเชิญเลยค่ะเพราะสำหรับท่านที่เคยเข้าระบบมาแล้วคงจะราบรื่นไม่มีปัญหาเชิญเลยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งรับหน้าที่ปีแรกยังอันนี้ตัวระบบทดสอบนะคะที่ใส่ข้อมูลไว้ให้ที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการงั้นดิฉันขออนุญาตเรียนถามแทนปกติถ้าเข้าระบบแล้วกรอกข้อมูลแล้วสามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคะได้ค่ะจนข้อมูลสุดท้ายที่จะส่งใช่ค่ะแล้วในส่วนของภาคนะคะถ้าเขาสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคนั้นนะคะที่ส่งข้อมูลถ้าส่งข้อมูลเข้ามาแล้วตัวอาจจะเป็นระบบสื่อสารนะคะอินเทอร์เน็ตของที่สถาบันนู้นไม่ดีนะคะส่งข้อมูลเข้ามาภาคก็สามารถที่จะดำเนินการทำตรงนี้ให้ได้นะคะไม่ทราบสะดวกไหมคะถ้าหากจะให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้สำหรับท่านอาจารย์ที่เพิ่งรับหน้าที่ปีนี้ปีแรกเผื่อจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเป็นเฉพาะกรณีไปอะค่ะค่ะ02นะคะ039 5676ถึง80ค่ะ02 039 5676ถึง80ค่ะค่ะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของท่านผู้อำนวยการนิติมาและทีมนะคะเป็นทีมศูนย์สารสนเทศเป็นทีม IT ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารนะคะส่วนยูนิเน็ตจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนสารสนเทศทางการบริหารผู้มีการนิติมาจะเป็นผู้ดูแลเดี๋ยวคงจะต้องหลังจากวันที่15มั้งคะถึงท่านอาจารย์อาจจะลองเข้ามาแล้วก็คงมีข้อซักถามนะคะวันที่ระบบจริงเปิดวันที่15ระบบทดสอบเปิดแล้วนะคะแต่ว่าระบบทดสอบนี่เฉพาะภาคนะคะเฉพาะภาคเพราะส่วนใหญ่เนี่ยภาคปีนี้ก็เป็นเข้ามารับหน้าที่เป็นปีแรกนะคะก็เรียนเชิญค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะอาจารย์แนะนำตัวด้วยนะคะกับเรียน
ที่ประชุมครับผมวุฒิชัยรัตนพันธ์จากราชภัฏนครศรีธรรมราชครับจะเรียนคำถามก็คือว่าเนื่องจากจำนวนนักศึกษาเราลดลงนะครับแล้วก็จะต้องมาอยู่ในกลุ่มระดับกลางไม่ทราบว่าทางสสอได้ทำการทบทวนในเรื่องของจำนวนนักศึกษาที่จะแบ่งเป็นขนาดใหญ่กลางเล็กเสร็จแล้วหรือยังครับเพราะว่าถ้าดูจำนวนตัวเลขตอนนี้ทางของนครศรีธรรมราชของผมเนี่ยจากขนาดใหญ่ก็จะปีนี้ก็จะอยู่ที่ระดับขนาดกลางครับขอบคุณครับโอเคค่ะเพราะว่าตอนที่ทบทวนเนี่ยเราต้องส่งตัวเลขยอดจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในระบบData 3ของเรานะคะส่งให้ทางสพน.คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าตอนที่ของภาคก็ให้ภาคตรวจสอบอะค่ะว่ามีขนาดไหนที่จะปรับหรือไม่อะค่ะค่ะถ้ายังไม่มีคำถามในช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่ท่านพบเป็นเฉพาะรายเฉพาะกรณีก็สามารถถามทางคณะผู้ดูแลระบบได้นะคะทางไลน์ทางอีเมลหรือว่าฉุกเฉินโทรคุยกับท่านผู้อำนวยการนิติมาและทีม IT ได้นะคะค่ะงั้นในวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านท่านผู้อำนวยการนิติมาจิตจำนงผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาและคุณนวรัตน์สิริรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะในช่วงนี้คงจะพักรับประทานอาหาร